ยังเป็นเรื่องของคุณแตงโมค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีกลุ่มคนรักคุณแตงโมนะคะรวมตัวกันไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมที่สภ.เมืองนนทบุรีค่ะแล้วก็มากันอาจจะไม่กี่คนแต่ว่าสิ่งสำคัญเป้าหมายของเขาที่มาเนี่ยเพื่อขอให้คุณตำรวจทำคดีอย่างโปร่งใสแล้วก็เรียกความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมผู้ที่จากพวกเราไปแล้วนะคะหน้าสภ.เมืองนนทบุรีเนี่ยมากันสัก8คนนะคะมาชูป้ายแล้วก็มีข้อความแสดงความไว้อาลัยเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทำคดีขอให้ยุติธรรมอ่ะแล้วเอาตัวคนผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะคะกลุ่มนี้เขาเชื่อเลยค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุนะไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุและที่สำคัญอยากให้คุณหญิงหมอพรทิพย์เข้ามาช่วยร่วมตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยค่ะตรงไปตรงมานะฮะอันนี้คือบทพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อครหาต่างๆหรือกล่าวหาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาว่าคนมีเงินเท่านั้นที่จะอยู่เหนือกฎหมายจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ผมไม่รู้นะครับแต่ณวันนี้มีประชาชนค่อนข้างเยอะจะเกือบทั้งประเทศก็ว่าได้เขาอยากรู้ความจริงนะครับส่วนความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อวานค่ะคุณผู้ชมมีการเปิดกลุ่มไลน์ขึ้นมานะเปิดเฟซบุ๊กที่เป็นกลุ่มขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มประท้วงขอคืนความยุติธรรมให้คดีคุณแตงโมนิดานะในกลุ่มนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตั้งมาไม่นานแต่คนเข้าไป 2,000 กว่าคนแล้วก็บอกว่านัดกันนะคะใส่ชุดดำไปที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเห็นกำลังเจ้าหน้าที่นะคะก็มาตั้งรอเพื่อดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดแต่ปรากฏว่ามีเพียงท่านเดียวนะคะที่ใส่ชุดสีดำเป็นคุณผู้หญิงท่านนี้แหละค่ะเดินทางมาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ขอความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมนะคะแต่ว่าคุณผู้หญิงท่านนี้ก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นะแต่เห็นความเคลื่อนไหวผ่านทางโลกออนไลน์นี่แหละก็เลยไม่มั่นใจว่าจะมีกิจกรรมหรือเปล่าแต่ก็ขอมาแสดงออกเรียกร้องด้วยใช่ค่ะคุณตำรวจก็เลยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยรอเกอร์เหมือนกันแต่ว่ากลุ่มที่มาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะต้องการอย่างเดียวเท่านั้นก็คือขอให้คดีนั้นเดินหน้าต่อไปส่วนหลักคือก็ไปที่สภ.เมืองนนท์ไงใช่ค่ะ8ท่านด้วยกันนะคะส่วนกลุ่มแฟนคลับค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยังคงไปที่ท่าน้ำท่าเรือพิบูลสงคราม1กันอยู่เลยนะคะเอาดอกไม้ไปแสดงความไว้อาลัยในจุดนี้นะคะที่ร่างของคุณแตงโมได้ขึ้นมามีบางคนมีเอาลูกโป่งไปด้วยบางคนเอาชุดเอาเสื้อผ้าไปไว้ที่นั่นน่ะนะคะแต่ก็ต้องแจ้งกับทุกท่านนิดนึงว่าทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีบอกว่าในวันจันทร์ที่14มีนาคมนี้จะต้องเก็บดอกไม้บริเวณท่าเรือทั้งหมดนี้แล้วนะแล้วก็จะคืนพื้นที่ค่ะโป๊ะท่าเรือตรงนี้แล้วก็ให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรได้อย่างปกติต่อไปแล้วนะคะมีธงต่างชาติเห็นไหมธงมาเลเซียธงกับประเทศไปแล้วเห็นอยู่คือเมื่อคืนเนี่ยประชาชนก็มาร่วมแสดงความอาลัยพร้อมกันกับที่โบสถ์ไงแล้วลูกโป่งที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อครู่ลูกโป่งเห็นป่ะลูกโป่งเป็นร้านเดียวกันกับที่คุณเบิร์ตทำลูกโป่งให้อ่ะร้านเดียวกันเนี่ยซึ่งร้านนี้ก็เป็นแฟนคลับคุณแตงโมด้วยนะใช่ใช่ขวามือนี่แหละครับขวามือชอบลูกโป่งแบบนี้แล้วก็ย้ำว่ากลางคืนก็ไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่โต๊ะท่าเรือเขามีการติดไฟส่องสว่างเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ต้องบอกทุกท่านว่าวันจันทร์ก็คือจะต้องเคลียร์ทุกอย่างคืนพื้นที่แล้วนะคะใช่ครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ